สองวันชิวๆของซุปตาลิซาแบ็คพิงค์ช่วงไม่มีตารางงานเธอทำอะไรเป็นศิลปินที่มีคนรักทั่วโลกเลยสำหรับลิซ่าและลิามาโนบาลหรือลิซาแบ็คพิงค์เกลกุก๊บเกาหลีใต้สังกัด YG Entertainment แน่นอนว่าความปังของเธอน,นั้นพิสูจน์ได้จากสถิติมากมาย นอกจากนี้ลิซ่ายังขึ้นแท่นเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของสินค้าต่างๆอีกเพียบและยังกระตุ้นยอดขายได้มหาศาลเลยก็ว่าได้รวมไปถึงในอินสตาแกรของเธอตอนนี้มีผู้ติดตามกว่า81.9ล้านเลยทีเดียวนอกจากนี้ลิซ่ายังเปิด IG ให้กับสัตว์เลี้ยงของตัวเองด้วยและล่าสุดเมื่อวันที่13กันยายน2565ลิซ่าได้โพสต์ภาพของตัวเองกับแมวตัวโปรดอย่างเจ้าลีโอที่กำลังนอนทับตัวของเธออย่างสบายใจ โดยโพสต์นี้มีแฟนคลับเข้ามาลุมกดไลค์ทะลุ1ล้านกันเลยทีเดียวนับว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักนั่นเอง